รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนสตาร์คิสโดยโยเกิร์ตเมจิบัลแกเรียน้ำดื่มสิงสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสตาร์คิสกับเวทีแห่งนี้นะครับที่เราจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมาร้องมาเล่นมาเต้นมาโชว์อะไรก็ได้ครับเราไม่มีเงื่อนไขแค่ขอให้มาโชว์แน่นอนพี่ทอมเชื่อนะครับว่าน้องทุกคนมีความสามารถนะครับเวทีแห่งนี้เปิดโอกาสให้กับพวกเราทุกคนนั่นเองครับเอาละครับในวันนี้นะฮะต้องบอกว่าบนเวทีของเราจะร้อนเป็นไฟครับเพราะว่าน้องๆที่มาโชว์แต่ละโชว์เนี่ยมากันแบบเป็นกลุ่มครับแน่นอนว่าวันนี้สนุกแน่นอนครับแต่ก่อนที่จะไปพบกับน้องๆไปพบกับคุณครูที่จะมาคอยแนะนำนะครับแล้วก็มาตัดสินให้กับพวกเราในวันนี้ก่อนดีกว่านะครับสวัสดีครับครูสวัสดีครับพิธีกรสุดหล่อทอมมาเจอกันอีกแล้วในสัปดาห์นี้ครับครูสัปดาห์นี้มาแบบเป็นกลุ่มครับครูผมเชื่อว่ารับรองว่ามันแน่ๆและตอนนี้นะครับน้องๆทั้ง3กลุ่ม3ทีมของเราที่มาโชว์บนเวทีแห่งนี้ก็พร้อมอยู่แล้วไปพบกับสตาร์คิดของเราทั้ง3ทีมกันเลยกว่าเชิญเลย มาวู้โอ้โหมาเลยครับมาเลยครับมาเลยมาเลยเอาเลยครับและนี่คือทั้ง3ทีมของเราขอเสียงตบมืออีกครั้งหนึ่งครูครับเป็นไงครับครูครูให้ผ่านตั้งแต่หัวแล้วล่ะขอหนึ่งท่าเล็กๆเป็นตัวอย่างน้ำจิ้มโอ้โหโอ้โหนี่แค่น้ำจิ้มนะครับครูเอาเลยครับตอนนี้น้องๆทั้ง3ทีมของเราพร้อมอยู่แล้วนะครับเอาเป็นว่าไปพบกับสตาร์คิดของเราทีมแรกกันเลยเชิญเลยHey!
สตาร์คูลครับเชิญเลยเชิญเลยครับแหมต้องบอกว่าแข็งแรงมากแล้วก็สนุกแล้วก็มันมากจริงๆนะครับผมเป็นไงเหนื่อยไหมพวกเราเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยเนาะแต่หอบกันทุกคนเลยนะครับเอาละครับให้น้องๆพักเหนื่อยตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์จากคุณครูทั้ง4ท่านก่อนเลยแล้วกันนะครับเชิญครูโรจน์ครับเราตอนนี้เรายุ่งละโดยปกติแล้วเนี่ยครูโรจน์เป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าดูการยกตัวการตีลังกาอะไรเงี้ยที่เป็นทีมเลยลักษณะแบบนี้นะครับผมแต่คุณครูหลายๆท่านบอกว่าดูเถอะครูเด็กๆซ้อมกันมาดีครูโรจน์ชื่นชมไปจนถึงตอนที่หนูฝึกกันมานั่นน่ะซึ่งหนูต้องทุ่มเทและหนูต้องยอมสละเวลาที่จะมารวมทีมกันการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการออกกำลังกายลักษณะแบบนี้แล้วก็วันนี้หนูทำได้ดีที่สุดแล้วมาที่ครูเชียวครับครูเชียวถ้าพูดถึงเรื่องการนำเสนอการนำเสนอของลูกเนี่ยมันคือความน่ารักสมวัยลูกและชุดเชิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีไอ้จำมั่มเต้นไประยกแขนพุงขาวหน้าหยิกที่สุดเลยครูชอบแล้วก็ความพร้อมเพรียงมันอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะยังมีเหลื่อมๆกันบ้างความยากง่ายของท่าลูกยกกันไปต่อตัวกันไปจับตีลังกานู่นนี่อุ้ยมันดูแบบว่าตื่นเต้นจนบางครั้งมีความรู้สึกว่าอย่าทำเพื่อนตกนะลูกนะครูใจไม่ดีขอบคุณครับขอบคุณครูเจี๊ยบด้วยครับให้คอมเมนต์ที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะเราก็เซฟตัวเองด้วยนะครับสำหรับน้องๆทุกคนเนาะนะครับผมเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเราให้น้องๆไปพักก่อนดีกว่าครับเพราะว่ากลุ่มที่2พร้อมอยู่แล้วครับไปพบกับ Star Kids โชว์ที่2กันเลยครับเสียตัวมือกับมิสซี่โมนี่อีกครั้งหนึ่งโอ้โหเชิญเลยครับเชิญเลยครับครูถังเบียร์ครับครูถังเบียร์เป็นไงบ้างครับสำหรับน้องๆ นะครับก็ต้องบอกว่าสกิลจิมนาสติกของน้องๆดีมากพร้อมเพรียงแล้วก็ฝึกฝนมานานแน่นอนท่าตีลังกาทุกอย่างคือแบบระเบียบร่างกายดีมากครับระเบียบร่างกายดีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นความอ่อนตัวของกล้ามเนื้อจริงก่อนเต้นนะถ้าเซฟอันนี้คือแนะนำวิธีการเซฟตัวเองนะครับก็คือเพื่อจะรักษากล้ามเนื้อเราไม่ให้กล้ามเนื้อเราบอบช้ำมากในการซ้อมหรือว่าการโชว์นะก็อยากให้ทุกคน stretching เยอะๆนะครับแล้วก็มันอาจจะเพิ่มสกิลของเราได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญคืออาจจะทำให้เราโชว์ได้ไม่สะดุดมากขึ้นครับผมขอบคุณครับขอบคุณครูถังเบียร์นะครับมาที่ครูมอริสครับเชิญครับครูลูกๆขาสำหรับเรื่องยิมที่ลูกๆแสดงเนี่ยคุณครูชื่นชมนะคะคุณครูบอกว่ามองแล้วลูกเป็นยิมนาสติกตัวน้อยที่มีทักษะมากเลยนะคะชื่นชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบอกว่าถ้าเรื่องบูชายันเนี่ยนะคะปรึกษาครูนอกรอบได้เลยนะคะเพราะเผ่าพันธุ์ครูเนี่ยถนัดมากเลยค่ะขอบคุณครูมอริสครับ
น่ารักมากๆนะครับสำหรับคอมเมนต์ที่คุณครูให้กับน้องๆนะครับเดี๋ยวให้น้องๆไปพักผ่อนก่อนก็แล้วกันนะครับตอนนี้เราเหลืออีกหนึ่งโชว์กับ Star Kids โชว์ที่3นะครับโชว์นี้มาในแนวเท่ๆจะเป็นยังไงบ้างนั้นขอเสียงปรบมือให้กับโชว์ที่3ครับมันมากๆและที่สำคัญน้องๆนี่ใส่กันเต็มสุดๆเลยนะครับผมเหนื่อยไหมครับไม่ค่ะไม่เหนื่อยนะเป็นยังไงนี่น้องๆจะบอกว่าสบายๆครับคุณครูครับเป็นยังไงบ้างกับทีมนี้ผมขอเริ่มที่คุณครูมอริสเลยดีกว่าเชิญครับลูกๆทีมนิวเคลียร์ค่ะพลังที่ลูกส่งมาให้เนี่ยกระแทกใบหน้าครูไหงเงือบไปเลยมันแรงมากๆและมันชัดเจนมากๆคุณครูบอกแล้วว่าคุณครูให้ความพร้อมเรียงในเรื่องของทีมเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะเรื่องของลีลาเนี่ยมาเป็นอันดับสองเรื่องของความเท่แล้วก็พลังที่ส่งมาเนี่ยมาเป็นอันดับสามงานนี้เนี่ยพลังนำเลยนะคะลีลาก็ใช่ย่อยเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะความพร้อมเพียงก็ขอบอกว่าลูกขาลูกเก่งมากค่ะแล้วก็ขอบอกว่าทำอย่างนี้ต่อไปนะสัญญากับครูก่อนใครไม่ทำครูแช่งบ้านบึ้มเลยนะจริงๆนะดีนะก็ทำต่อไปนะครับลูกค้าสุดยอดค่ะขอบคุณครูมอริสครับโอ้โหมาถึงครูถังเบียร์หน่อยดีกว่าครับได้รับพลังนั้นเหมือนกันไหมครูผมต้องบอกว่าน้องๆเก่งมากครับผมเก่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นครับเพราะว่าสกิลน้องที่เต้นของแต่ละโหมดการเต้นมันชัดเจนว่าน้องโดนเทรนมาอย่างดีแล้วก็ที่สำคัญคือยิ่งไปกว่าการเต้นก็คือพวกสีสันที่น้องเขาใส่มาคือดีแล้วก็น้องผู้หญิงอันนี้ชมเป็นพิเศษน้องผู้หญิงทุกคนหน้าตาน้องดูแบบ
หน้าตาดูแบบดูชิคอะดูแบบชิคๆอะไรเงี้ยดูแบบเออแซ่บว่ะคือเหมือนน้องดูแสบมากตอนที่น้องออนสเตจแต่ว่าตอนที่น้องใช้ชีวิตปกติอย่างเงี้ยน้องดูเป็นเด็กน้อยที่น่ารักซึ่งอันนี้คืออีกหนึ่งอย่างที่อยากให้แดนเซอร์ไทยแล้วก็กลุ่มนักเต้นของไทยเป็นเพราะว่ามันคือการแสดงเราตัวตนของเราข้างนอกเป็นยังไงไม่สำคัญแต่บนเวทีเราต้องเต็มที่กับมันเราต้องตีโจทย์ให้ออกว่าเรากำลังแสดงเป็นอะไรเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยชื่นชมน้องผู้หญิงมากครับขอบคุณคุณทั้งเบียร์ด้วยนะครับได้รับคำชมไปมากเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าน้องกลุ่มนี้โชว์มาได้ดีเลยทีเดียวครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราขอเชิญทั้ง2กลุ่มบนเวทีเลยดีกว่าเชิญครับมาเลยขอเสียงตบมือให้กับ Star Kids ทั้ง3ทีมครับต้องบอกว่าพวกเราเก่งมากๆเลยนะครับวันนี้พี่เชื่อว่าทุกทีมทั้งหย่ำเต็มที่นะครับแล้วก็ทำออกมาสุดกำลังของพวกเราเลยนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราคงจะได้รู้กันนะครับว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะเลิศประจำสัปดาห์เพื่อที่จะเข้าไปชิงแชมป์ประจำซีซั่นนะครับเอาละครับตอนนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ทีมไหนชอบทีมไหนขอเสียงหน่อยเร็วทีมไหนดิคุณครูครับวันนี้ผมเชื่อว่าคุณครูคงจะตัดสินใจยากสักหน่อยนะครับ คุณครูพร้อมไหมครับ พร้อมนะครับ และผู้ชนะเลิศประจำสัปดาห์ได้แก่ทีม1 2 3ยกครับทีมที่3ครับโอ้โหดีใจด้วยนะครับแหมทีมที่3วันนี้เป็นผู้ชนะนะฮะดีใจด้วยนะครับส่วนทีมที่เหลือไม่ต้องเสียใจนะครับกลับไปฝึกฝนใหม่เนาะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกได้นะครับบนเวทีแห่งนี้นะครับและในวันนี้นะครับเรามีกู๊ดมูดครับสบู่โฟมสีสำหรับเด็กมามอบให้กับน้องๆทุกทีมเลยครับนี่รับไปเลยนะครับรับไปเลยครับผมเอาละครับผมแหมวันนี้ต้องบอกว่าเราได้เห็นพลังของน้องๆทุกๆทีมเลยนะครับและที่สำคัญครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับกับชิงแชมป์ประจำซีซั่นรับรองว่ามันแน่นอนครับวันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับรวมไปถึงกับหุ้นใหม่ได้นะครับทางไทยทีวีสีช่อง3แห่งนี้วันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายโอกาสดีๆสำหรับน้องๆเยาวชนอายุ 3-14 ปีมาถึงแล้วค่ะร่วมสมัครและคัดเลือกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัว Star Kids ของเราวันเสาร์ที่15สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแกรนด์พระราม9ชั้น7ลานชิวออน7ตั้งแต่เวลา 10:30 ถึง 13:00 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร022487635-8